ผลพัดนักรุงโฮมคุกเอาใจคนชอบรสชาติของน้ำจิ้มสุกี้สไตล์กวางตุ้งนะครับวันนี้ผมจะเสิร์ฟสุกี้ในอีกรูปแบบเป็นสุกี้ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากแพนเค้กสไตล์เกาหลีนะครับเราจะมาทำสุกี้ทอดกันครับส่วนประกอบนะครับอาจจะเยอะเล็กน้อยแต่ล้วนเป็นส่วนประกอบง่ายๆที่เรามีติดครัวครับแป้งสาลีอเนกประสงค์แป้งมันฮ่องกงน้ำตาลทรายผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือและพริกไทยครับร่อนทุกอย่างนะครับลงในชามผสมบดกระเทียมตามลงไป1กลีบครับใส่น้ำเย็นจัดนะครับลงไปครึ่งหนึ่งครับคนให้พอเข้ากันนะครับแล้วก็ตามด้วยที่เหลือครับแป้งจะมีจับตัวกันเป็นก้อนเล็กน้อยไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวเราใส่เครื่องไปมันจะแตกกระจายออกเองครับและสำหรับวันนี้นะครับรสชาติของสุกี้ของพลมาจากเทศไทยน้ำจิ้มสุกี้รสจัดจ้านตัวนี้เลยครับจัดจ้านยังไงเครื่องเข้ม3เท่าครับต้องบอกว่าข้อดีของน้ำจิ้มตัวนี้ครับทานแล้วสบายใจเนื่องจากอะไรครับไม่ใส่ผงชูรสไม่เจือสีสังเคราะห์กลูเตนฟรีครับเราจะใส่ตัวน้ำจิ้มตัวนี้นะครับลงไปในตัวแป้งของเรานะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะครับแล้วก็คนให้เข้ากันครับหลังจากนั้นนะครับเราจะไม่รอช้านะครับเพราะว่าแป้งเนี่ยต้องมีลักษณะเย็นๆนะครับต้นหอมครับพลใช้1ต้นนะครับหั่นเป็นท่อนๆใส่ลงไปครับแครอทครับซอยเป็นเส้นๆกุ้งครับกุ้งเนี่ยเราใช้ตัวเล็กๆนะครับบางคนอยากจะใส่ปลาหมึกอยากจะใส่ปูอัดได้หมดเลยเห็ดเข็มทองนะครับก่อนใส่ลงไปแนะนำครับเด็ดให้ขาดจากการเป็นเส้นๆแบบนี้ครับวุ้นเส้นนะครับวันนี้พลใช้เป็นวุ้นเส้นสดนะครับตัดนิดนึงนะครับให้ขาดแล้วเราก็ใส่ตามลงไปด้วยครับคนให้ส่วนประกอบกระจายทั่วดีครับง่ายๆเท่านี้เลยที่เหลือนะครับเราเตรียมกระทะนอนสเต็กครับเอาที่ใบใหญ่นิดหนึ่งนะครับให้ฐานก้นเนี่ยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ10นิ้วครับน้ำมันนะครับเราจะใส่ลงไปก่อนประมาณ2ช้อนโต๊ะครับกระทะของเราร้อนแล้วนะครับลดไฟครับใส่เครื่องลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องพยายามรีบแผ่นะครับให้เขาเป็นแผ่นครับใส่ลงไปเลยครับเราพยายามเขี่ยนะครับให้น้ำมันลงไปถึงข้างล่างให้ได้นะครับใช้ไฟกลางๆนะครับเพราะว่าเราต้องการให้เขาสุกทั่วถึงดีไม่ได้สุกอย่างเดียวต้องการให้เขากรอบด้วยนะครับเราใช้เวลากับด้านแรกนะครับเยอะกว่านะครับประมาณ5นาทีครับจะสังเกตนะครับว่าจากด้านล่างเนี่ยมาด้านบนด้านบนแทบจะสุกหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพลิกด้านเนี่ยอีกด้านนึงเนี่ยแค่ประมาณ2นาทีก็อยู่แล้วหลังจากที่เรากลับด้านนะครับเพื่อให้อีกด้านนึงนี่มีลักษณะที่กิ่มเกรียมเล็กน้อยนะครับน้ำมันอีก1ช้อนโต๊ะครับเราจะย่อลงไปรอบๆนะครับเอาละสีสวยดีแล้วครับผมเดี๋ยวเราก็จะลงจานครับเท่านี้เลยครับก็เรียกว่าเป็นของว่างง่ายๆนะครับเอาใจคนชอบรสชาติของสุกี้ลองทำกันดูนะครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok แล้วก็ LINE@ ครับ